ญญาเล่นได้รู้สนุกได้ลุ้นกับผมครับแวมไพร์แท็กนั่นเองครับวันนี้ก็เป็นวันที่หลายๆคนเนี่ยอยากเจอผีมากเลยนะครับอาจจะเป็นผีรักไปทุกเธอนะครับเผลอรักไปทุกทีแฮ่นะฮะหรือจะเป็นผีคือสามัวผัวคือสามีแอ่นะครับคุณอยากเจอผีอะไรเดี๋ยวลองพิมพ์กันหน่อยแล้วกันเดี๋ยวผมจะลองอ่านนะฮะวันนี้ครับเงินรางวัลของเรา 100,000 บาทครับตกเป็นของคุณอย่างแน่นอนเพราะเราเนี่ยให้คุณเนี่ยใช้หัวใจได้ถึง3ดวงนะฮะวันนี้3ดวงนะครับไม่ยากเลยครับคำถามก็เป็นคีย์เวิร์ดที่เราเนี่ยได้บอกเอาไว้แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยทุกคนสามารถตอบคำได้นะฮะอย่าลืมช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยนะครับสำหรับตอนนี้เรามีอัปเดตสักนิดนึงครับอัปเดตนะฮะปัญญาเวอร์ชันใหม่ใช้ไลกว่าเดิมครับกับสเต็กรูปแบบใหม่จากเดิมที่ต้องเล่นเนี่ย100รอบต่อเนื่องบางคนถึงขั้นหัวใจวายก็เรียกว่าเสียอกเสียใจกันไปนะฮะเพราะว่าลืมเล่นไปครั้งเดียวเนี่ยเสียใจกันไปเลยนะแต่ตอนนี้เหลือเพียงแค่5รอบต่อเนื่องเท่านั้นนะครับเพราะว่าทุกๆ5รอบเนี่ยจะถูกเปลี่ยนเป็น1 EXP ซึ่ง EXP นะครับจะถูกล็อกไว้เนี่ยไม่หายไปไหนเหมือนรอบสะสมนั่นเองครับไม่ต้องหัวใจวายกันอีกแล้วนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถศึกษาได้นะครับที่หน้าเพจ Facebook นะครับปัญญา PANYA นั่นเองนะครับหรือในแอปเนี่ยหลังจากอัปเดตเวอร์ชันใหม่แล้วทั้ง iOS และ Android นะครับผมอย่าลืมอัปเดตกันด้วยนะครับส่วนคนที่จะเป็นผีคือสามัวนะครับผัวคือสามีของคุณในวันนี้ก็คือทักนั่นเองครับ TAQ คือชื่อ Instagram ของผมนะว่างๆก็ไป follow กันได้เลยนะครับผมไป say hello กันได้นะครับผมต้องการความวุ่นวายนะฮะไม่อยากจะเหงานะครับไป say hello กันได้นะครับตอนนี้ทุกคนน่าจะพร้อมแล้วนะครับ12คำถามของเราครับช่วยเหลือตัวเองนะจ๊ะหัวใจเยอะขนาดนี้นะฮะช่วยเหลือตัวเองแล้วกันนะฮะถ้าพร้อมแล้วนะครับร่วมลุ้นร่วมคิดปัญญาคลิกนะครับผมป้ายคำถามข้อแรกของเรานะครับก็โอ้สบายมากคำถามว่าข้อใดสามารถหมายถึงนะครับบ่อน้ำร้อนหรือบ่อน้ำพุร้อนได้นะครับ1ออนเซน2ออนดีมาน3ออนอุ๋งคือบ่อน้ำร้อนเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะครับบ่อน้ำร้อนเนี่ยบ่อน้ำพุร้อนนะครับเราเคยแช่กันอยู่แล้วเวลาเราบอกเฮ้ยเพื่อนไปไหนอ่ะอ๋อเดี๋ยวเราจะไปแช่นี่หน่อยแช่ออนดีมานหรือเปล่าหรือว่าอ๋อเดี๋ยวเราไปแช่ออนอุ๋งหรือเราจะไปแช่ออนเซนคำตอบที่ถูกต้องของข้อแรกนะครับก็คือออนเซนนั่นเองครับผมออนดีมานนี่มันเป็นสถาบันสอนฟิสิกส์นะครับกฎวิชานะครับส่วนออนอุ๋งนี่น่าจะเป็นน้องออนบีเกนะครับดังนั้นไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องคือออนเซนนะญี่ปุ่นเป็นดินแดนแห่งภูเขาไฟนะครับเอาอีกแล้วนะครับมาไม่ให้สู้ไม่เสียงเลยนะฮะนะครับญี่ปุ่นเป็นดินแดนแห่งภูเขาไฟนะครับทำให้มีบ่อน้ำร้อนเนี่ยตามธรรมชาติมากมายครับเขาบอกว่าดีต่อสุขภาพด้วยอุณหภูมิเนี่ยสูงกว่า25องศาเซลเซียสนะครับและมีแร่ธาตุต่างๆผสมอยู่ไม่ต่ำกว่า19ชนิดถึงจะเรียกว่าออนเซนได้ผ่านไปแล้วข้อแรกไปกันแบบไวๆไม่รอแล้วนะครับข้อที่2ไปข้อใดไม่ใช่สิ่งที่มีเอาไว้สูบโดยเฉพาะนะครับ1ซิก้า2ไป3ทองม้วนมีอันนึงเป็นขนมอีก2อันนี้เหมือนกับเหมือนอารมณ์เหมือนยาเส้นที่ต้องมีการลนไฟนะครับแล้วก็พ่นลมออกมาเป็นควันขโมงสงเฉงเนี่ยนะฮะดังนั้นในคำตอบของข้อนี้นะครับก็คือทองม้วนสิครับผมคือรู้เลยว่าตอนเด็กๆนะเราก็อยากเหมือนแบบคุณปู่นะคุณปู่ก็ดูดไปนะดูดซิก้าเราก็เลยเอาทองม้วนเนี่ยมาทำเล่นๆดูดนะครับดูดแล้วมันไม่มีอะไรไงมันไม่มีไส้ตรงกลางได้แต่ดูดลมเข้าไปนะจนท้องอืดเลยนะครับแต่ทางที่ดีเนี่ยอย่าไป เริ่มนะครับมีความอินกับทองม้วนดีกว่านะฮะเน้นเป็นการกินดีกว่านะครับผมตอนนี้นะใครอยากเท่ต้องมาเล่นปัญญานะครับผ่านไปแล้ว2ข้อนะครับข้อที่3มาครับแพนด้ายักษ์นะครับมีชื่อทางการในภาษาอังกฤษว่าอะไร1แพนด้ายักษ์2 Giant Panda 3 Boss Panda แพนด้ายักษ์ครับผมนะฮะคือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตัวอ้วนน่ารักมากๆเลยนะครับที่เคยมีบางช่องเนี่ยเขาทำเป็นช่องสำหรับเจ้าแพนด้าแล้วก็วันๆแล้วก็ดูแพนด้าตัวนั้นนอนกิ้งไปกิ้งมาถ่ายอุจจาระนะฮะทั้งวันทั้งคืนนะครับดังนั้นเนี่ยแพนด้ายักษ์นะครับมีชื่อทางการในภาษาอังกฤษว่าอะไรนั่นก็คือ Giant Panda ก็คือข้อที่2นั่นเองนะครับผมเนี่ยแพนด้ากินอะไรครับก็กินพวกใบไผ่นะครับหญ้าชนิดอื่นนะครับลักษณะทั่วไปคือมีขนสีดำนะครับรอบดวงตาหูบ่าและขานะครับทั้ง4ข้างนะครับนอกจากนั้นเนี่ยขนส่วนอื่นก็จะเป็นสีขาวนะครับน่ารักจริงๆนะครับนี่คือแพนด้านั่นเองครับผ่านไปแล้ว3ข้อข้อที่4มาเลยกับแท้ๆครับภาษาได้ต่อไปนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นภาษาสากลของโลก1ภาษาไทยสวัสดีครับ2ภาษามิเนียนบรา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 นะครับ3ภาษาอังกฤษ Hello and fine Thank you นะฮะภาษาไทยต่อไปนี้นะฮะ
เป็นภาษาสากลของโลกอ่ะเวลาเราติดต่อการค้าต่างประเทศเราใช้ภาษาอะไรครับมีใครตอบภาษามินเนี่ยนไหมครับแบบคำตอบข้อนี้คือภาษาอังกฤษสิครับผมภาษาอังกฤษนับเป็นภาษาที่สำคัญนะครับเพราะว่าเป็นภาษาสากลที่ใช้ติดต่อกันระหว่างประเทศนะครับทั้งการพูดการเขียนการอ่านส่วนล้วนแล้วแต่จำเป็นทั้งสิ้นนะครับในบางสาขาอาชีพเนี่ยการที่เราเรียนรู้ภาษาอังกฤษถือว่าเป็นแต้มต่อนะเวลาไปสมัครงานที่ไหนก็เรียกว่ามีโอกาสสำเร็จได้มากกว่าคนอื่นเขานั่นเองนะครับผ่านไปแล้ว4ข้อครับคำถามข้อที่5บอกเลือดของสัตว์ชนิดใดต่อไปนี้มีสีฟ้า1แมงดาทะเล2แรด3จระเข้น้ำจืดใครมีเพื่อนที่มีลักษณะคล้ายๆกับแรดนะครับผมเราสามารถไม่ต้องถามเขานะหยอกเล่นหยอกเล่นนะครับบางคนเห็นบอกว่าอ๋อเพื่อนเป็นแรดนะคะลองกรีดเลือดเพื่อนดูนะครับเพื่อนเจ็บเปล่าๆนะครับคำตอบของข้อนี้นะครับเลือดของสัตว์ชนิดใดต่อไปนี้มีสีฟ้าครับคำตอบที่ต้องคือแมงดาทะเลนะครับแมงดาทะเลนะก็คือข้อที่1นั่นเองนะครับแมงดาทะเลครับเลือดของแมงดาทะเลเป็นสีฟ้านะครับเพราะมีส่วนประกอบของทองแดงเป็นจำนวนมากในทางการแพทย์เนี่ยเลือดของมันมีประโยชน์นะครับนำมาสกัดเนี่ยเป็นสารลิมูลัสอามีโบไซไลเซตนะครับที่ใช้ตรวจหาเชื้อแบคทีเรียอันตรายที่อาจจะปนเปื้อนในวัคซีนนะครับหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ได้นั่นเองนะครับนี่ผ่านไปแล้ว5ข้อคำถามข้อที่6นะครับไปวัดใดต่อไปนี้นะครับเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมอัฐิและพระอัฐิพระราชวงศ์ในพระราชบวรสถานมงคลนะครับ1วัชนะสงครามราชวรมหาวิหารนะครับ2วัดมหานภารามวรมหาวรวิหารนะครับ3วัดโอ้โหทำไมวัดเยอะอย่างเนี้ยวัดบวรนิเวศราชวรวิหารนะครับวงแหวนเยอะมากเลยนะโอ้แค่อ่านคำถามนี้ก็ตายก็หมดแล้วนะครับคำตอบคือวัชนะสงครามราชวรมหาวิหารนะครับถ้าอ่านช้ามันจะได้กว่านะครับเอารถพระป่าคว่ำครับข้อนี้โอ้โหรถพระป่าคว่ำครับผม 17,000 คนนะครับโอ้โหตอนนี้เริ่มด่ากันเองแล้วนะครับโอ้ใครปั่นนี่เริ่มด่าถึงครอบครัวแล้วนะครับโอ้ใจเย็นนะฮะที่มุมพระอุโบสถวัดบวรสถานสุทาวะหรือวัดพระแก้ววังหน้านะครับมีเก๋งจีนที่ประดิษฐานพระบรมอัฐิและพระอัฐิพระราชวงศ์ในวังหน้าต่อมาร.6 นะครับได้โปรดเกล้าให้อัญเชิญพระบรมอัฐิและพระอัฐิไปประดิษฐานยังวัดพระแก้วและอีกส่วนเนี่ยไปไว้ที่ซุ้มจารนำนะครับหลังพระประธานวัชนะสงครามนั่นเองนะครับโอ้โหนะฮะนี่คือข้อที่ทำให้รถป่าความนะฮะงั้นหัวแจ้งมาครับถ้าพร้อมแล้วคำถามข้อที่7มาครับเจ้าดารารัศมีนะครับเป็นพระราชชายาในเจ้านายพระองค์ใด1พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว2พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว3พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวครับโอ้ 2-3 ข้อนี้ช้อยจะยาวๆหน่อยตรงนั้นต้องรีบอ่านนะครับรีบอ่านคำตอบแล้วก็รีบอ่านโจทย์ไวๆนะฮะและคำตอบของข้อนี้นั่นก็คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะฮะก็คือข้อที่2นั่นเองครับพระราชชายาเจ้าดารารัศมีพระธิดาในพระเจ้าอินทวิทชยานนท์นะครับเป็นผู้ครองนครเชียงใหม่นะครับเมื่อครั้งที่เป็นเมืองขึ้นของสยามนะครับเพื่อเป็นการการันตีเนี่ยถึงความแบบสวามิภักดิ์จงรักภักดีนะครับของเชียงใหม่นะครับและผลประโยชน์ของ2เมืองนะครับเจ้าดารารัศมีจึงถวายตัวเป็นเจ้าจอมในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั่นเองนะครับก็คือข้อที่2นั่นเองนะครับตอนนี้เหลือประมาณ 10,000 คนนะฮะดีมากไปลุยกันต่อครับข้อที่8ครับการนำกระดูกของผู้เสียชีวิตมาบดกินเป็นวัฒนธรรมเนี่ยของชนเผ่าในแถบใดต่อไปนี้1ป่าฝนอเมซอน2ทะเลทรายซาฮารา3ไม่มีวัฒนธรรมนี้อยู่จริงนะครับมันจะอยู่ในชนเผ่ายาโนมามิพูดไปก็เอ๊ะชนเผ่าอะไรวะเนี่ยรู้จักที่ไหนล่ะนะครับนะชนเผ่ายาโนมามิมันอยู่ในแถบไหนนะลองตอบดูครับตอบข้อนี้นะครับก็คือป่าฝนอเมซอนนั่นเองครับก็คือข้อที่1ครับป่าฝนอเมซอนเนี่ยโอ้ตอนนี้ตอบถูกเพียงแค่ 3,361 คนเท่านั้นนะครับมีวัฒนธรรมนะเมื่อเวลามีคนในชนเผ่าเนี่ยเขาเสียชีวิตไปใช่ไหมครับเขาก็จะทำการเหมือนกับชำแหละนะครับชำแหละบนใบไม้นะครับแล้วก็ตากแห้งเอาไว้เนี่ยให้แมลงกัดกินสุดท้ายมันเหลือแต่กระดูกกระดูกเขาทำไงคือเขามาบดนะครับบดแล้วก็เอาลงไปใส่น้ำซุปนะฮะแล้วก็กินกันทั้งหมู่บ้านเลยครับผม
โหนี่โหดมากเลยนะครับบ้านเราโหดสุดก็กินกระดูกไก่นี่เองนะครับผมบ้านเขากินกระดูกคนเลยนะครับป่าฝนอเมซอนของชนเผ่ายาโนมามินะครับยาโนมามินะครับนะผ่านไปแล้ว8ข้อครับผมคำถามข้อที่9มาไส้ศึกที่มีส่วนช่วยให้เกิดการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2คือใครนะครับ1พญาจักรี2พญาพลเทพ3พญาคราโหมครับบ้านเมืองเรานะครับมีไส้ศึกในถึง2ครั้งด้วยกันนะครับเสียกรุงเนี่ยครั้งที่1เนี่ยก็เป็นคนนึงนะฮะเสียครั้งที่2ก็เป็นอีกคนนึงนะครับประวัติศาสตร์นี้ได้บันทึกเอาไว้นะครับเหตุการณ์เสียกรุงศรีอยุธยาทั้ง2ครั้งนั้นและคำตอบนะครับสำหรับการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2คือใครพญาพลเทพครับผมก็คือข้อที่2นะครับพญาพลเทพครับผมพญาพลเทพนะฮะก็คือข้อที่2นะครับผมส่วนพญาจักรีนี่คือเกี่ยวข้องกับการเสียกรุงครั้งที่1นะครับเสียกรุงครั้งที่1นะครับจริงๆแล้วเป็นคนไทยต้องรักประเทศไทยนะครับอย่าตีตัวออกห่างอย่าเอาใจออกห่างประเทศของเรานะฮะร่วมกันสู้ต่อไปนะครับผ่านไปแล้ว9ข้อคำถามข้อที่10ครับรัฐแรกในสหรัฐอเมริกาที่มีการประหารชีวิตโดยเก้าอี้ไฟฟ้าคือรัฐใด1รัฐนิวยอร์ก2รัฐแคลิฟอร์เนีย3รัฐวอชิงตันบางคนตอบรัฐชโยธินอันนี้ไม่มีนะครับผม รัฐปะเขาหรือไม่มีนะครับมีแค่3ช้อยนี้เท่านั้นครับรัฐนิวยอร์กหรือแคลิฟอร์เนียหรือวอชิงตันการประหารด้วยเก้าอี้ไฟฟ้าครั้งแรกของโลกนะครับคำตอบคือเรือนจำแห่งหนึ่งในนิวยอร์กครับผมในนิวยอร์กนะครับโดยเป็นการประหารนักโทษที่ชื่อว่าวิลเลียมแคมเรอร์นะครับนี่ไปดูรูปหน่อยครับนี่โอ้โหตอนนั้นคือโหดมากนะครับแต่เขาก็มีโทษที่สมควรจริงๆคือข้อหาฆาตกรรมภรรยานะครับแต่ด้วยระบบที่ยังไม่สมบูรณ์นะครับทำให้ตัวเขาแบบไม่เกรียมนะคนที่ได้ชมเนี่ยการประหารชีวิตเนี่ยนะครับโอ้โหแบบสยดสยองเลยทีเดียวนะครับผ่านไปแล้ว10ข้อนะขอดูคำถามข้อที่11หน่อยครับขอดูคำถามข้อ11หน่อยครับผมอายอนเซียอายอนเซียซีเอซีเอต่อสานะซีเอต่อสาคุณพ่อสวีดาครับสวีดาอย่าลืมนะอย่าลืมนะเข้าใจไหมเนี่ยนะครับผมซีเอต่อสานะครับผมข้อที่11มาคำว่าหน้านะครับมีความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ.2554ว่าอย่างไร1งูใหญ่มีหงอน2ผู้ประเสริฐ3ถูกทั้ง2ข้อไปเลยไปเลย ใครฟังออกบ้างเนี่ยฟังออกอยู่แล้วคำตอบที่ถูกต้องคือนะเซตอสาก็คือถูกทั้ง2ข้อนั่นเองนะครับนาคนะนาคนาคะนะครับเป็นคำนามหมายถึงงูใหญ่นะครับที่มีงอนเป็นสัตว์ในนิยายนะครับและก็ยังหมายถึงผู้ประเสริฐนะครับผู้ไม่ทำบาปซึ่งใช้เรียกคนที่เตรียมตัวจะบวชเนี่ยเป็นพระนะครับเรียกว่านาคนั่นเองครับแห่นาคเฮ้ยเนี่ยนะครับผมและนาคเนี่ยยังมีอีกหนึ่งความหมายคือหมายถึงช้างด้วยนะครับขอดูข้อ12หน่อยครับอ๋อไข่นอรักเราเท่าชีวันนะตอบมานั่นแหละนะครับผมถ้าพร้อมแล้วนะครับข้อ12นะครับเมืองสามหมอกเป็นฉายาหนึ่งของจังหวัดใดไข่นอรักเราเท่าชีวันเฮ้คุณเลยคุณเชียงรายเหรอเออแล้วมีแม่ฮ่องสอนนะครับมีเลยมีเชียงรายไข่นอใครตอบเชียงรายเดี๋ยวโอ้โหน้ำตาจะไหลใครตอบเชียงรายนะครับคำตอบที่ถูกต้องเลยครับไข่นอคุณพ่อคุณแม่แม่ฮ่องสอนครับผมนะฮะจะชื่อว่าเป็นเมืองสามหมอกนะครับเนื่องจากเป็นเมืองที่ล้อมรอบด้วยภูเขานะครับสูงสลับซับซ้อนเนี่ยอากาศเย็นมีหมอกปกคลุมเนี่ยตลอดทั้ง3ฤดูนะครับเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาตินะครับความงามของป่าภูเขาดอกไม้โอ้ใครเนาะรักเราเท่านั้นคุณเลยอย่างเงี้ยเหรอใครตอบมือลั่นแน่นิ้วโป้งใหญ่เกินเนี่ยบอกแล้วให้ไปลดน้ำหนักหน่อยนะฮะก็จะมีความอุดมสมบูรณ์เนี่ยต้องมีป่าภูเขาดอกไม้และเมฆหมอกนั่นเองครับดังนั้นนะครับยินดีด้วยครับก็ 2,551 คน57คนครับผมเย้เนี่ยเดี๋ยวเราลองคำนวณดูว่าได้เท่าไหร่นะตอนนี้ให้เวลาในการหาชื่อตัวเองก่อนนะคำนวณมาแล้วนะครับได้เงินรางวัลทั้งสิ้น 39.11 บาทเย้นะครับสะสมครบพันสามารถถอนได้เลยนะครับอย่าลืมด้วยนะครับเรามีนัดกันนะครับเป็นประจำคือรอบเที่ยงครึ่งและก็รอบ2ทุ่มนะฮะ รอบเที่ยงครึ่งและรอบ2ทุ่มนะครับก็เดี๋ยวได้เจอกับแท็กทีรู้สึกจะเป็นวันที่8นะครับวันที่8เดี๋ยวได้เจอกันกับแท็กทีนะฮะสัปดาห์หน้านั่นเองนะครับผมอย่าลืมด้วย follow Instagram แท็กด้วยนะครับ TAQ TAQQ นะครับ TAQ TAQQ แท็กนะครับ
บางคนอ่านว่าตะคิวตะคิวนะครับไม่ได้เป็นตะคิวนะครับเดี๋ยวแต่งตัวให้เรียบร้อยก่อนนะครับเดี๋ยวเขาบอกว่าแต่งตัวไม่เรียบร้อยนะครับนะฮะใส่ข้างหนึ่งแล้วกันอ่ะนะครับเดี๋ยวประกาศหน่อยแล้วกันครับทุกวันจันทร์เวลาเที่ยงครึ่งเราจะมีรอบคำถามเพลงนะครับวันอังคารเที่ยงครึ่งรอบคำถามละครกีฬาสลับกันวันพุธ20:00 น.นะครับรอบคำถามชีวประวัติบุคคลสำคัญวันศุกร์เวลารอบเที่ยงนะครับรอบคำถามภาพยนตร์วันเสาร์อาทิตย์นะครับรอบเที่ยงครึ่งรอบคำถามรีลันครับและรอบวัน20:00 น.วันเสาร์อาทิตย์นะครับจะเป็นป๊อปควิซนั่นเองครับก็ส่วนปัญญาข้ามาบอกนะครับก็จะเป็นจันทร์พุธศุกร์นะครับจันทร์พุธศุกร์เนี่ยเวลา18:00 น.นั่นเองนะครับวันนี้ก็หมดเวลาสำหรับผีอะไรนะผีอะไรนะผีคือสามมัวแล้วนะครับครับผมขอบคุณที่ติดตามกันมากนะคงจะทำให้คุณมีรอยยิ้มแล้วก็ความสุขได้บ้างในรอบเที่ยงนี้นะครับอย่าลืมกินข้าวเยอะๆนะครับนะฮะกินเผื่อแท็กด้วยนะครับผมและเดี๋ยวมาเจอกันใหม่กับแท็กๆนะครับผมในโอกาสหน้าละกันนะครับกับปัญญาเล่นได้รู้สนุกได้ลุ้นสวัสดีครับ